กลับมาติดตามช่วงที่2นะครับของ Sport Today Weekend ซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของฟุตบอลแบบเต็มๆนะครับครับเริ่มต้นกันด้วยฟุตบอลกาโชเซเรียอิตาลีนะครับที่มีความเคลื่อนไหวโดยที่โรโต้มันชินีนะครับก็มารับงานที่อินเตอร์มิลานตามข่าวจริงๆแล้วนะครับแทนวอเตอร์มาซารีที่ถูกปลดออกไปโรโต้มันชินีก็ยอมรับนะครับว่าไม่คิดว่าจะได้กลับมาคุมอินเตอร์มิลานอีกครั้งครับเจ้าตัวก็พร้อมนะครับหลังจากที่แถลงข่าวเปิดตัวเรียบร้อยก็จะนำทีมลงซ้อมทันทีครับแล้วก็พยายามจะพาอินเตอร์เข้าสู่ยุคเรื่องรุ่งเรืองให้ได้เหมือนกับยุคแรกที่เขาเคยคุมทีมนะครับโดยมันโชคกล่าวว่าไม่คาดคิดว่าจะได้กลับมาที่อินเตอร์มิลานอีกครับเมื่อสโมสรโทรศัพท์มานัดหมายมีการประชุมฟังโครงการต่างๆเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องดีอีกครั้งครับไม่เช่นนั้นเขาก็คงจะไม่รับงานอีกนะครับเขาเองออกตัวว่าไม่มีเวทมนต์วิเศษที่จะพาทีมชนะได้เพียงแต่ว่าทีมจะต้องซ้อมหนักเท่านั้นนะครับถึงจะพาอินเตอร์ให้ยิ่งใหญ่ได้ครับแม้การมาครั้งนี้จะมีโอกาสที่จะต้องเสียชื่อจากความกดดันในความสำเร็จครั้งแรกก็ตามนะครับเคยมีกระแสว่ากุนซือวัย49ปีเนี่ยจะกลับมาคุมทีมตั้งนานแล้วครับแต่มันชินี่เองก็ปฏิเสธว่าเพิ่งคุยกันครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับก็เป็นการปฏิเสธข่าวลือว่าเขาคุยก่อนที่มาซารีจะถูกปลดออกไปนะครับก่อนจะแถลงข่าวเนี่ยมันชินี่ชูเสื้อหมายเลข226นะครับเท่ากับจำนวนเกมที่คุมอินเตอร์ครับลงเล่นระหว่างช่วงปี2004ถึง2008แล้ว2-6นี้ก็เป็นเลข10ด้วยนะครับหมายเลขโปรดของมันชินี่เองโดยเขาพาทีมเป็นแชมป์คัพอิตาเลีย2สมัยและก็แชมป์ลีกอีก3สมัยนะครับแม้ว่ามี1สมัยที่ได้มาจากการที่ยูเวนตุสถูกริบแชมป์ก็ตามครับอย่างไรก็ตามอดีตผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็บอกว่าต้องคุมทีมซ้อมเพื่อความทำความรู้จักกับนักเตะใหม่ๆซะก่อนนะครับถึงจะบอกได้ว่าจะซื้อใครมาเพิ่มในเดือนมกราคมนะครับบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนักเตะคนนั้นนี่ต้องเป็นนักเตะระดับโลกจริงๆนะครับถึงจะปรับตัวเข้ากับทีมได้ดีนะครับถ้าหากจะมาในช่วงตลาดหน้าหนาวครับนอกจากนี้มีข่าวว่าอาจจะเซ็นมาริโอบาโลเตลี่เข้ามาครับแต่ว่ามันโชก็บอกว่าตอนนี้บาโลเตลี่มีความสุขอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับก็อวยพรให้บาโลเตลี่นี่โชคดีกับลิเวอร์พูลแล้วก็ให้บาโลเตลี่ใช้โอกาสในการไปเล่นที่อังกฤษให้ดีที่สุดก่อนครับพอมาชินี่พูดถึงบาโลเตลลี่นี่บาโลเตลลี่เจ็บเลยนะฮะบาโลเตลลี่ไปเก็บตัวจะซ้อมกับทีมชาติอิตาลีนะครับอิตาลีนี่มีเกมฟุตบอลยูโร2016รอบคัดเลือกรวมไปถึงเกมฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับบาโลเตลลี่แล้วก็อาร์เจโนอักบอน่านะครับก็ต้องบอกว่าโชคร้ายนะครับต้องถอนตัวจากทีมชาติอิตาลีในเกมที่พบกับโครเอเชียแล้วก็อัลเบเนียนะครับโดยที่บาโลเตลลี่นั้นเพิ่งถูกเรียกตัวติดทีมชาติอิตาลีครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่อันโตนิโอคอนเต้อดีตเทรนเนอร์ของยูเวนตุสเข้ามาทำทีมชาตินะครับแต่ว่าก็ไปเจ็บนะครับเจ็บหลังไม่พอนะครับเจ็บกล้ามเนื้อท้องด้วยนะครับต้องถอนตัวกลับแอนฟิลด์ไปนะครับเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บนะครับส่วนลิเวอร์พูลบอกว่าตอนนี้แดเนียลสติชนั้นพร้อมกลับมาแล้วนะครับทำให้บาโลเตลลี่นั้นอาจจะต้องแยกตำแหน่งตัวจริงด้วยนะครับหลังจากนี้ส่วนออกบอลหน้าเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่เอ็นหลังหัวเข่านะครับทีมซาฟโค้ชของทีมมัซซูรีตัดสินใจไม่เสี่ยงให้เขาลงเล่นนะครับทำให้ตอนนี้ก็มีปัญหาหนักใจอยู่ที่คอนเต้นะครับเนื่องจากว่าทางลิโอนาร์โดโบรุชชี่ก็ติดโทษแบนไปอีกนะครับจากเกมที่เจอกับโครเอเชียทำให้มีปัญหาในเรื่องของกองหลังนะครับอิตาลีกับโครเอเชียเนี่ยจะพบกันในคืนนี้นะครับที่ซานซิโร่ในฟุตบอลยูโร2016ครับก็ถือว่าเป็นนัดสำคัญของทั้งสองทีมเลยนะครับที่ลุ้นแชมป์ลุ้นเข้ารอบแบ่งกลุ่มด้วยฐานะแชมป์กลุ่มด้วยกันทั้งคู่นะครับตอนนี้มี9คะแนนอยู่หัวตารางเหมือนกันจากนั้นอิตาลีก็จะอุ่นเครื่องกับอัลเบเนียที่เจโนวาในคืนวันอังคารต่อไปครับครับมาโลเตลลี่ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะจริงๆเป็นกองหน้าตอนนี้เรียกว่าเป็นเบอร์5ของทีมไปแล้วนะครับอิตาลีใช้ชิโร่อิโมบิเล่กับซิโมเน่ซาซ่าเนี่ยเป็นคู่ตัวจริงแล้วก็ซาโลเปเล่ก็ฟอร์มดีด้วยใช่ครับขณะที่มานูเอลนอยเออร์เองก็เจ็บเข่าจนต้องถอนตัวจากทีมชาติเยอรมนีนะครับก่อนเกมอุ่นเครื่องกับสเปนวันอังคารนี้ครับโดยโยคิมเลิฟนะครับก็พร้อมจะเลือกโรมันเวเดเฟลเลอร์หรือรอนโรเบิร์ตซีเลอร์มาเฝ้าเสาแทนครับโดยที่ผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมชาติเยอรมนีจากไบเยิร์นมิวนิกเนี่ยถอนตัวจากทีมชาติแล้วเพราะว่าอาการบาดเจ็บเข่าขวานะครับโดยสมาคมฟุตบอลเยอรมนีหรือว่าสหพันธ์ฟุตบอลเยอรมนีนะครับ DFB เผยว่านอยเออร์เนี่ยเดินทางออกจากโรงแรมที่เก็บตัวทีมชาติในเนินแบกแล้วครับหลังจากที่ลงเล่นในเกมที่เอาชนะยิบรอนตาร์4-0ในรอบคัดเลือกฟุตบอลยูโรเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วจะไม่กลับมาสมทบกับเพื่อนร่วมทีมในชุดที่จะเดินทางไปยังบีโก้เพื่ออุ่นเครื่องกับทีมชาติสเปนแต่อย่างใดครับก็ต้องดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะใช้ไวเดนเฟลเลอร์หรือรอนโรเบิร์ตซีเลอร์นะครับซึ่งก็เป็นผู้รักษาประตูต่างยุคต่างวัย
จากเยอรมันนะครับไปดูกรีซบ้างครับกรีซช่วงนี้ฟอร์มไม่ดีนะครับเจ้าของแชมป์ยูโร2004ครับล่าสุดก็มีการปลดคลาวดิโอนารานิเอรี่นั้นออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าอายสุดๆครับแพ้หมู่เกาะแฟโรเมื่อคืนนะครับก็มีข่าวว่าอาจจะแต่งตั้งโจวานี่ทราปาโตนี่เป็นกุนซือคนต่อไปนะครับในยูโร2016เนี่ยทีมยิงได้แค่ลูกเดียวนะครับแล้วที่เคยแข็งแกร่งด้วยเกมรับเนี่ยทีมเสียไป5ประตูแล้วนะครับในรอบแบ่งกลุ่มเมื่อคืนก็แพ้ทีมรองบอลอย่างหมู่เกาะแฟโร0-1อีกนะครับทำให้จอร์จซาริสครับประธานสมาคมฟุตบอลของกรีซโพสต์ข้อความผ่านเว็บไซต์ของสมาคมฟุตบอลของกรีซนะครับว่าสืบเนื่องมาจากผลงานที่ย่ำแย่นายกสมาคมคงต้องแสดงความรับผิดชอบต่อการเลือกโค้ชที่ไม่เหมาะสมครับแล้วก็ทำให้ผลงานย่ำแย่แบบนี้ครับและทำให้ภาพลักษณ์ของทีมไม่ดีด้วยนะครับก็มีกระแสข่าวออกมาครับว่าตัวแทนก็คือเอลทรัปนะครับโจนี่ทราปาโตนี่อดีตกุนซือทีมชาติไอร์แลนด์นะครับที่มีสิทธิ์ที่จะมารับงานแทนที่นะครับต้องตามข่าวกันต่อไปนะครับชัยชนะของหมู่เกาะแฟโรเป็นชัยชนะของชาติเป็นครั้งแรกครับนับตั้งแต่ปี2011นะครับในขณะที่รานิเอรี่ยอมรับหลังเกมว่าเขาช็อกกับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับส่วนในบ้านเราช่วงนี้ก็คึกคักนะครับแน่นอนนะครับกับศึกลูกหนังสีเศร้าขาสั้นนะครับจัตุรมิตรสามัคคีซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่27นะครับแล้วก็ลงสนามแข่งขันกันนัดแรกไปเรียบร้อยแล้วครับโดยการแข่งขันฟุตบอลจัตุรมิตรครั้งที่27นะครับ50ปี4พี่น้องต่างปองรักกันครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับณสนามสุพัชราไสยเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับมีโรงเรียนในเครือจตุรมิตร4โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันครบเหมือนเดิมนะครับประกอบไปด้วยโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนอัสสัมชัญครับซึ่งอัสสัมชัญเองก็รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยก็เปิดสนามครับด้วยการเจอกันระหว่างทีมลูกแม่ลำเภยนะครับเทพศิรินทร์ครับที่ก็ประเดิมชัยครับเหนือทีมชงโคสีม่วงกรุงเทพคริสเตียนไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ1นะครับขณะที่อีกคู่นึงครับอัสสัมชัญก็เฉือนชนะสวนกุหลาบไป1ประตูต่อ0นะครับนัดต่อไปของแต่ละทีมครับเทพศิรินทร์เนี่ยจะเจอกับสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับในวันที่17พฤศจิกายนนี้ครับเวลา 16:00 นนะครับส่วนคู่ระหว่างกรุงเทพคริสเตียนกับอัสสัมชัญเนี่ยจะเล่นในช่วง 13:30 นะครับก็เรียกว่าดาร์บี้แมตช์นัดต่อไปทั้ง2คู่เลยนะครับอัสสัมชัญก็นัดหน้าจะเจอกับกรุงเทพคริสเตียนแล้วครับครับไปต่อที่โปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจจาก True Sport กันครับทูสปอร์ตทูเดย์วันนี้นะครับรอบชิงชนะเลิศของบาร์เคย์ ATP วอร์ทัวร์ไฟนอลพลาดไม่ได้นะครับตีหนึ่งครับทูเทนนิส HD จะถ่ายทอดสดนะครับโนวัคโจโควิชกับโรเจอร์เฟเดเรอร์นะครับ31ครั้งแล้วนะครับในอินดอร์ที่ยังไม่แพ้ใครติดต่อกันสำหรับโจโควิชครับส่วน NBA ครับฤดูกาลปกติไมอามี่เก็บมิลวอกี้นะครับ6:00 เช้าเวลเลเกอร์กับโกลเด้นสเตทวอริเออร์นะครับ9:30 NBA TV ทั้งหมดครับ2คู่นี้สุดคนชนคนใน NFL นะครับฤดูกาลปกติมี3ช่วงเวลาให้ชมกันนะครับตี1ตี4 25นาทีแล้วก็8:30 นะครับช่วงเช้า True Sport HD แล้วก็ True Sport 3ครับ Golf PGA Tour OHL Classic at Mayakoba นะครับวันสุดท้ายตี2ครับคืนนี้ True Sport 5ส่วน Turkish Airline Open นะครับใน European Tour วันสุดท้ายเหมือนกันนะครับ 15:30 นาทีเป็นต้นไปนะครับทาง Golf Channel HDที่บ้านเรานะครับตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มทำการแข่งขันกันแล้วนะครับเชียงใหม่กอล์ฟคลาสสิกนะครับในเอเชียนทัวร์ลุ้นโปรไทยกันแล้วครับ True Sport HD แล้วก็ True Sport 5ครับส่วน LPGA ทัวร์ Lorena Ochoa Invitational นะครับในวันสุดท้ายตี4ครับเช้าตรู่วันพรุ่งนี้นะครับ Golf Channel HD แบดมินตันนะครับ Thai Hot China Open ครับในรอบชิงชนะเลิศตอนนี้แข่งกันอยู่นะครับ True Sport 7และ True Sport HD 3ส่วนวอลเลย์บอลไทยลีกนะครับมีทีมชายกรุงเก่าเจอกับเกษตรศาสตร์นะครับในเวลา 16:15 นาทีส่วนทีมหญิงนิยุทธยาพบกับบางกอกกลาสนะครับ 17:00 นทางช่อง BIN Sport ครับส่วนแฟนเพจ Facebook ของรายการก็คือ facebook.com/sptoday นะครับไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวกันได้ครับครับปิดท้ายด้วย World in Motion นะครับดูนายทวารในเกมซูเปอร์ลีกของสวิตเซอร์แลนด์นะครับ FC ซูริคนะครับโดนเซฟไว้ได้แบบโอ้โหเหลือเชื่อดูว่าเป็นยังไงนะครับเป็นการปิดท้ายรายการของเราในวันนี้ครับและติดตาม Sport Today ได้ใหม่ในช่วง
วันธรรมดานะครับจันทร์ถึงศุกร์2ช่วงเวลาครับ12นาฬิกาและ19นาฬิกา30นาทีวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ